สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเจ๊ชงชอบเล่าชอบไลฟ์นะคะวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงยางนะคะยาง 3,000 เนาะทุกคนอันเนี้ยใน 3,000 เนี่ยนะคะเราจะมาพูดถึงกันว่ายางพันไหนนะคะออกแบบไหนควรแบบไหนแล้วก็ชอบพื้นที่แบบไหนนะคะ 3,000 นี่ก็คือ 1,600 พันที่2ก็คือ251แล้วก็ RIT 3904นะคะเดี๋ยวเรามาพูดถึง 3,000 นี้กันดีกว่านะคะว่าเป็นอย่างไรนะคะก่อนที่เราจะไปดูนะคะก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เจ๊ชงด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้เจ๊ทำคลิปต่อไปค่ะจะมาพูดถึงยาง 1,600 นะคะยาง 1,600 เขาจะชอบในที่เนินหน่อยนะคะที่ไม่ต่ำนะคะแล้วเวลาเขาตัดยางเวลาเขาตัดนะคะเขาก็จะ2คืนนะคะ2คืนแล้วก็หยุด1คืนน้ำยางเขาจะออกเองค่ะแล้วเวลาที่เราขายต้นนะคะเขาจะไม่ค่อยมีกิ่งเนาะเวลาขายต้นเขาก็จะได้ไม้เม็ดที่เยอะนะคะก็จะทำให้คนซื้อชอบด้วยนะคะค่ะอันนี้ก็คือ600นะคะลักษณะของเขาค่ะเดี๋ยวเราไปดู251นะคะ251เขาจะออกดีนะคะออกดีแต่เราจะต้องปลูกให้ห่างหน่อยนึงนะคะปลูกให้ห่างแล้วก็ตัดคืนเว้นทึกเว้นคืนนะคะจะดีที่สุดนะคะจะทำให้เขาออกดีค่ะแล้วก็จะทำให้เขาหน้าตาไม่ง่ายด้วยนะคะก็คือเขาจะเวลาไม้เม็ดนะคะเขาก็อาจจะได้น้อยกว่า600นะคะเพราะว่าลักษณะของเขาต้นจะมีกิ่งเยอะแล้วก็คดนิดนึงนะคะแล้วก็ประมาณนั้นเลยก็ถ้าจะออกดีนะคะก็ต้องคืนเว้นคืนออกดีค่ะ251นะคะค่ะแล้วเรามาพูดถึงพันธุ์ RRIT 3904นะคะก็คือพันธุ์ใหม่ที่ทางศูนย์วิจัยนะคะได้ออกมาให้เรานะคะก็คือเป็นพันธุ์ที่ออกดีนะคะออกดีฝ่า 1,600 ถึง2เท่านะคะก็คือได้ผลผลิตที่สูงกว่า 1,600 RRIM ใช่ค่ะตัด2คืนเหมือนกันแล้วก็ออกดีกว่า 1,000 RRIM 600ถึง2เท่านะคะประมาณนั้นเลยก็เขาจะปลูกได้ทั่วนะคะทั่วภูมิภาคของประเทศไทยอยู่แล้วนะคะก็เหมือน 1,600 นะคะเขาจะแต่ต้นเขาสวยนะคะอันนี้ก็ต้นสวยเหมือนกันนะคะคือเขาจะไม่ค่อยมีกิ่งค่ะแล้วก็ลำต้นจะโตลำต้นจะโตกว่า600เยอะนะคะเยอะมากนะคะโตไวนะคะแล้วก็ไม้เม็ดก็จะเวลาขายต้นไม้เม็ดเขาก็จะดีค่ะต้นโตสูงแล้วก็มีไม้เม็ดที่ดีนะคะดีฝ่า600มากนะคะประมาณนั้นเลยค่ะแล้วพันธุ์ RIT 3904นะคะเขายังต้านทานโรคใบทางใบของยางได้ด้วยนะคะเช่นโรคใบร่วงนะคะโรคใบท็อปนะคะประมาณนี้เลยนะคะเพราะว่า อันเนี้ยได้จากการสังเกตด้วยตัวเองนะคะจากประสบการณ์ตัวเองมาแล้วนะคะว่าเขามีใบที่เขียวสดจริงๆนะคะเวลาที่ฝนชุกใบของเขาก็จะไม่ร่วงนะคะเพราะว่าเขาไม่เป็นโรคทางใบนะคะประมาณนี้นะคะก็คือ3อย่างนี้นะคะก็คือพันธุ์ที่ดีอันไหนดีนะคะก็แล้วแต่เพื่อนๆนะคะว่าชอบพันธุ์ไหนบ้างนะคะก็บอกลักษณะนะคะบอกลักษณะจัดอันดับของแต่ละพันธุ์ก็ประมาณนี้เลยนะคะทุกคนถ้าใครชอบพันธุ์ไหนนะคะก็แนะนำว่าให้ศึกษานะคะให้รู้พื้นที่นะคะพื้นที่ของตัวเองว่าพื้นที่ของตัวเองเป็นแบบไหนชอบพันธุ์อะไรนะคะเราก็สามารถที่จะหาซื้อได้นะคะได้ในตามแผงทั่วไปนะคะหรือจะมาซื้อถึงที่เจ๊ชงนี่ก็ได้นะคะเราจะได้เจอกันนะคะก่อนจากกันในคลิปนี้นะคะก็ต้องบอกว่าเจ๊ชงก็ไม่ได้รู้เรื่องไปหมดซะทุกอย่างนะคะถ้าใครนะคะมีความคิดเห็นอย่างไรนะคะก็คอมเมนต์นะคะมาพูดมาคุยกับเจ๊ชงได้เลยนะคะก็จะถ้ายังไม่ได้ทำงานหรือว่าทำงานอยู่ก็อาจจะตอบช้านิดนึงนะคะแต่ถ้าไม่ได้ทำงานนะคะก็จะตอบเร็วมากนะคะประมาณนั้นเลยจ้ะแล้วเจอกันในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายจ้า
ลมจับย่างขอย่าง